สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ค่ะสุดหล่อของยุ้ยค่ะ Next Gen Ranger ค่ะรุ่น White Track นะคะพร้อมชุดแต่งนะคะหน้า White นะคะที่แบบว่ากำลังฮอตและฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหล่อรอบคันของคันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Next Gen Ranger รุ่น White Track นะคะระบบขับ2ค่ะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีดำค่ะพร้อมการตกแต่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger ของเรานะคะเห็นไหมคือหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับใส่แม็กยางนะคะเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะแบบว่าดูโอเคแล้วเนาะสำหรับ Next Gen Ranger เนาะอ่ะการตกแต่งนี่คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพียงแค่แปรงหน้านิดหน่อยใส่แม็กยางเข้าไปคือจบเลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger ของเรานะคะเดี๋ยวยุ้ยให้ดูรอบคันก่อนนะคะว่าสำหรับคันนี้นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเห็นไหมดูด้านท้ายของตัวรถนะคะสีดำคมเข้มเลยค่ะหล่อเท่มากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,040,000 และ 9,000 บาทค่ะโปรโมชั่นนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะมีส่วนลดนะคะหรือดอกเบี้ยนะคะมีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดเลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger คันนี้นะคะอ่ะเห็นไหมที่ฝากระโปรงรถนะคะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะสำหรับ Next Gen Ranger นะคะดูความเหลี่ยมนะคะความเหลี่ยมของเขาจะมากกว่าตัวก่อนเนาะอ่ะทำให้ดูเป็นแบบว่าอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นเลยนะคะและกระจังหน้าค่ะอันนี้เราไม่ใช่ถอดอันเก่านะคะอันนี้เราสวมทับเข้าไปนะคะชุดแต่งนี้เราจะสวมทับเข้าไปกับชุดเดิมนะคะเราไม่มีการถอดอันเก่าออกนะคะอ่ะชุดกระจังหน้าก่อนเลยนะคะชุดกระจังหน้าจะเป็นทรงกราฟเตอร์เลยนะคะตัวอักษรขอบก็จะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยนะคะส่วนกระจังตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นกระจังสีแกรไฟท์นะคะซึ่งเป็นสีของตัว White Track นั่นเองนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นเราเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าเป็นชุดสเกิร์ตของหน้า White นั่นเองนะคะเป็นชุดแต่ง White นะคะซึ่งประกอบด้วยสเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะโอเคครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีโลโก้ White นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ด้านล่างที่เป็นลักษณะกันแข็งด้านล่างนะครับที่เป็นตัวสีบอลตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดแต่งที่ใช้ครอบเข้าไปนะครับจะไม่มีการถอดออกนะครับเป็นการประกบเข้าไปนะครับจะไม่มีชุดแต่งใดๆเสียหายหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆเดิมๆเสียหายนะครับทุกอย่างจะใช้งานประกบนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับไฟหน้านะคะไฟหน้าของตัว Next Gen Ranger นะคะจะเป็นไฟหน้านะคะแบบ C Cam ค่ะไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะพร้อมด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างก็ไปเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Next Gen Ranger รุ่น White Track ของเราค่ะครับแล้วก็จะติดตามองศาเลี้ยวด้วยนะครับสมมติเราหักพวงมาลัยขวาหรือเปิดไฟเลี้ยวขวาที่ความเร็วต่ำเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรประมาณนี้นะครับไฟด้านนั้นจะติดถ้าเราเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาจะติดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายจะติดนะครับเขาเรียกว่าล้ำและทันสมัยมากๆเลยค่ะสำหรับ Next Gen Ranger ของเราค่ะมาดูด้านข้างบ้างค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะชุดแต่งของชุดแต่ง Y นะคะก็จะมีตัวซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้ามแบบเรียบนะคะอ่ะเห็นไหมเขาจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นสไตล์ของเขานะคะถ้าจะให้เทียบกันแล้วจะมีความที่จะไปค่อนข้างคล้ายกับในตัว Next Gen Raptor นะครับในซุ้มล้อตรงนี้นะครับคือหน้าตาแบบแทบจะถอดกันมาเลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ตัวนี้ติดเป็น Y นะครับทั้ง4ล้อนะครับมาดูด้านล่างนะคะสำหรับแม็กยางนะคะแม็กยางรู้สึกจะเป็นขอบ20เนาะไม่ใช่ค่ะอันนี้แม็กยางจะเป็นขอบ18ค่ะแล้วก็ออฟเซตของเขานะคะอยู่ที่-18ค่ะแม็กเป็นของเลนโซ่นะคะแล้วก็ยางก็จะเป็นของเลนโซ่เช่นเดียวกันนะคะซีรีส์ของยางของเขานะคะจะอยู่ที่265 65R18 ค่ะเห็นไหมเป็น
ยางของแท้เลยนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนแล้วก็ด้วยชื่อเลนโซแล้วแข็งแรงแน่นอนนะครับขอบอกว่าเลนโซบอกว่าอะไรเลนโซบอกว่าถ้าติดแม็กกลางเลนโซของเรานะคะรับประกันให้เลยค่ะตลอดอายุการใช้งานของเขาเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะสำหรับชุดนี้ค่ะนะคะอ่ะมาดูที่แก้มข้างกันบ้างนะคะแก้มข้างของตัว Next Gen Ride Tag เนาะNext Gen ทุกรุ่นเลยนะคะแก้มข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่บ่งบอกว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะคะอ่ะเราดูที่สีตรงนี้ค่ะสีตรงนี้นะคะของตัว Next Gen Ride Tag เนี่ยจะเป็นสีแกรไฟต์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น XLT เนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วตรงแก้มข้างเนี่ยจะบอกว่าเป็นเทอร์โบซึ่งหมายความว่ารถคันนี้ของเราค่ะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะเรียกง่ายๆเลยก็คือเทอร์โบเดียวนั่นเองนะคะแล้วแก้มข้างนะคะยังมีช่องระบายความร้อนเนาะใช่ครับระบายลมจากกระจังด้านหน้านะครับก็จะมีการรีดผ่านจากช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นเปื้อนๆนี่ครับผมแจ้งก่อนก็คือคันนี้จะมีคิวร้านตอนเช้านะครับจะเห็นว่ามันเปื้อนอยู่นะครับมาต่อกันเลยนะคะสำหรับตรงกระจกมองข้างค่ะสำหรับ Next Gen Wide Track นะคะกระจกมองข้างของเขานะคะทุกสีนะคะตัวรถทุกสีเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีแกรไฟต์แบบนี้ค่ะใช่ครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งเฉพาะรุ่นของ Wide Track นะครับจะเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วจะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็กระจกก็จะมีความเหลี่ยมความสันตรงนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเจนต่างจากรุ่นก่อนนี้นะครับที่จะมีความโค้งมนนะครับสำหรับมือเปิดนะคะรุ่น Next Gen Wide Track นะคะมือเปิดก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะชุดแต่งของ Wide Track ค่ะเช่นเดิมค่ะเช่นเหมือนกับรุ่นเดิมเลยนะคะด้านบนจะมีราวหลังคานะคะราวหลังคานี้ก็คือจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงประมาณ300กว่าโลเลย300โลขณะจอดนิ่งนะครับก็คือเราจอดนิ่งตั้งแคมป์กลางแคมป์นอนบนหลังคาได้นะครับกลางเต็นท์บนหลังนอนบนหลังคาได้แต่ขณะวิ่งเนี่ยประมาณ 80-90 โลบรรทุกได้นะครับรัดของได้ด้านบนนะครับแล้วก็ชุดแต่งจะตัดด้วยขอบสีบรอนซ์นะครับก็คือราวหลังคาแล้วก็บันไดข้างแล้วก็สปอร์ตบาร์นะคะก็จะเขาเรียกว่าจะแบบทำให้มันดูแบบว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะตัดเป็นสีบรอนซ์เงินแบบนี้ค่ะต่อไปเลยนะคะสำหรับNext Gen นะคะทุกรุ่นนะคะเติมน้ำมันดีเซลนะคะได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง B20 ด้วยนะคะรองรับได้ถึง B20 เลยนะคะและด้านหลังค่ะเป็นสูงกว่าเดิมเนาะประมาณ50มิลเนาะข้างละ50มิลเนาะครับแล้วก็ตัวฐานล้อหน้านะครับจะถูกขยับให้ไปชิดกันชนด้านหน้าอีก50มิลส่งผลให้ตัวห้องโดยสารนะครับมันย่นไปข้างหน้าทำให้ในห้องโดยสารโดยรวมเนี่ยมันกว้างขึ้นอีกนะครับห้องโดยสารตรงคอนโซลนะครับจะมีความเหลี่ยมเสี่ยมทรงตัดเลยนะครับจะทำให้ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกว้างแล้วก็จะกระเถิบตัวไปด้านหน้าได้อีกด้านหลังก็จะเป็นผลพลอยได้ไปด้วยก็คือจะทำให้มันกว้างตามไปด้วยนั่นเองนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับฝั่งคนขับเนาะแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะความพิเศษของเขาค่ะคือหนึ่งเลยนะคะเบาะหนังค่ะเบาะหนังนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บสีส้มนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะด้านฝั่งด้านหน้านะคะสองฝั่งเนาะจะมีปากวายแท็กด้วยนะคะเป็นการปักด้วยได้นะครับไม่ใช่การปั๊มนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เบาะทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาคู่หน้านะครับจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับปรับทั้งหมด8ทิศทางนะคะสำหรับเบาะคู่หน้านะคะแล้วก็สำหรับ Next Gen Wide Track นะคะจะมีเบรกมือไฟฟ้าค่ะนะตัวนี้นะครับไม่ต้องดึงแฮนด์โยกแล้วนะสำหรับลูกค้าที่เราไม่เคยเห็นก็คือเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมอธิบายก่อนถ้าจะใช้เบรกมือไฟฟ้าก็คือยกขึ้นเพื่อใส่เบรกกดลงเพื่อกดเบรกเท่านั้นเองนะครับใช้ง่ายสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโหมดการขับขี่เนาะโหมดการขับขี่ของตัวรถคันนี้ของเรานะคะตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดโหมดการขับขี่นะครับเป็นตัวเลือกหมุนวนตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดการเลื่อนถลายได้นะครับถ้าผมกดไปที่โหมดนะครับตัวนี้นะครับมันจะมาแสดงที่หน้าจอแบบนี้ว่าเราจะต้องการใช้โหมดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแรกก็จะเป็นโหมดประหยัดโหมดอีโคนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ลากจูงนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการตั้งค่านะครับแล้วก็แป๊บนึงนะครับ
แล้วก็อีกโหมดหนึ่งสุดท้ายก็จะคือโหมด slippery นะครับก็คือตัวถนนลื่นนั่นเองนะครับปรับโหมดตามสภาพถนนที่เราเจออยู่ตอนนั้นได้เลยนะครับถ้าเราใช้แบบอยากจะให้ประหยัดหน่อยไม่ในกรณีที่เราไม่เร่งรีบเราก็ใช้โหมดประหยัดได้เลยนะครับใช้โหมด Eco นะครับใช่สำหรับตัวนี้เนาะ Wildtrak ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็มีโหมดแมนนวลด้วยนะในตรงคันเกียร์เนาะใครอยากจะเขาเรียกว่าอะไรมีแบบความทันใจในการเร่งแซงเร่งอะไรอย่างเงี้ยใช้โหมดแมนนวลได้เลยหรือที่เราเรียกว่าโหมดสปอร์ตเนาะมาที่ M นะครับแล้วก็บวกลบที่หัวเกียร์ตรงนี้แต่ฟีลลิ่งก็จะขัดนิดนึงนะครับอันนี้พูดตามตรงนะครับเพราะว่าหัวเกียร์มันโยกไม่ได้มันจะใช้บวกลบที่นิ้วโป้งนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นพุชสตาร์ทเนาะใช้คู่กับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะซึ่งก็คือตัวนี้เองนะคะสำหรับตัว Next Gen เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ford Pass ได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวเนี้ยนะสามารถที่จะสั่งงานนะคะสั่งงานคือสั่งสตาร์ทรถได้นะคะจากมือถือหรือสั่งเปิดปิดรถได้นะคะแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะการเช็กระยะอะไรอย่างเงี้ยรอบการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันก็จะบันทึกเขาเรียกว่าอะไรมันจะเมมอยู่ในตัว Ford Pass นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยตรงกลางคอนโซลนะคะเราเรียกว่าหน้าจอ Sync 4A นั่นเองนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยหน้าจอจะเห็นว่าหน้าจอใหญ่มากนะครับแล้วก็คือตัวนี้จะสามารถเช็คตำแหน่งนะครับจากมือถือว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนสมมติเราใหคนในครอบครัวไปใช้รถจอดอยู่ตรงไหนเราเช็คได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้แต่เกียร์ออโต้จะพิเศษกว่าก็คือสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้แต่เกียร์แมนนวลจะสตาร์ทไม่ได้นะครับทำได้แค่เปิดปิดรถแล้วก็เช็คสถานะรถน้ำมันอะไรต่างๆนะครับรอบการเข้าเช็คระยะต่างๆจะเตือนกันที่มือถือแล้วก็หน้าจอนะครับใช่สำหรับแอร์ค่ะแอร์จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วมือเปิดก็ดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะคือมันใช้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้เองเนาะแล้วก็กระจกนะคะก็จะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าให้นะคะส่วนไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับแล้วหน้าจอด้านหน้านะคะอย่างที่เห็นนะคะหน้าจอดิสเพลย์ขนาด8นิ้วค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แอร์แบ็กนะครับมีมาให้7ใบนะครับนะโอ้โหครบเลยแล้วก็ไวแท็กนะครับจะมีไฟ2พื้นนะครับเวลาเราเปิดรถหรือเปิดรีโมทนะครับจะมีไฟตัวนี้นะครับส่องมาที่พื้นเพื่อให้พื้นสว่างในกรณีที่เราจอดรถที่มืดครับจะเห็นเงารถใช่ไหมครับที่เป็นอันนั้นก็คือแสงไฟตัวนี้ไปตกนะครับแต่นี้จะเห็นได้น้อยหน่อยเพราะว่าไฟในอาคารเราค่อนข้างสว่างอยู่เห็นไหมโอ้โหออปชั่นเพียบเลยเนาะราคาก็แบบว่าคือมันก็สมราคาของเขาแหละเนาะ1,409,000 บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ระบบขับ4เนาะตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่แบบว่ามันโอเคแล้วอ่ะเนาะในราคาที่ไม่แพงด้วยเนาะเพราะว่าในกรณีที่เราไปเที่ยวเนี่ยอย่างที่เราไปเที่ยวกันทั่วไปเนี่ยคือถ้าเราไปเที่ยวป่าก็คือป่าที่เป็นถนนลาดยางก็คือเขาใหญ่นะครับไปนู่นไปนี่ต่างๆนอกจากแบบโหไปลุยโหดๆจริงๆอันนั้นถึงจะมีการได้ใช้โหมดขับ4ที่เป็นขับ4แบบโฟลว์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือขับ2เนี่ยคุ้ม